ข่าวเสาร์อาทิตย์คู่ข่าวเสาร์อาทิตย์เคียงคู่รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายทกส.นั่งระวังนะตรงนี้ระวังนะระวังอะไรหรอเคยมีคนโดนหลอกมาแล้วจริงเหรออะไรหลอกอ่ะผีสิเฮ้ยมีผีจริงๆหรอมีผีที่ไหนอะคะผีไอ้นี่ไงผีผีขนุนน่ะผีขนุนโอ้ยไม่มีหรอกมีแต่เรื่องเล่าประลำประลาสมัยมาร้องเลยโอ้ยลูกขนุนลูกขนุนลูกเล็กมันร้อนโอ้ยอย่ามาหลอกกันเลยกลัวหลอกโอ้ยแค่นี้เองนี่แถวอีสานเขาเอาไปจิ้มน้ำพริกนะรู้เปล่าเขาเอิญแล้วทำไมแรงมากอะไรเนี่ยมันหล่นมาได้ไงอ่ะเฮ้ยมันมาอย่างไรเนี่ยฮะอ้าวพี่ขึ้นไปทำไมข้างบนอ่ะก็ขึ้นเจ็บขนุนสิเจ็บขนุนแล้วปะโถเอ้ยมันเกือบจะโดนหัวคนรู้ไหมเนี่ยเอ้าพี่มาอะไรนะครับนี่ไม่เห็นคนนั่งข้างล่างเหรอนี่เกือบตายแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าโดนถ้ามันโดนหัวคนนี่ผมว่าไม่ฟื้นแล้วเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยหนักมากอ่ะเนี่ยเหรอเออแล้วพี่ไปเก็บมันทำไมอะคะมันสุกแล้วเหรอครับสุกแล้วครับโอ้ยกำลังนั่งสบายๆเลยแหมตกใจแล้วเนี่ยโอ้ยคุณนั่งคุยกันก่อนค่ะพี่เชิญพี่ครับเชิญนอกจากปลูกขนุนแล้วปลูกผักในบ้านแล้วทำอะไรอีกฮะผมก็เลี้ยงปลาครับทำไรทำนาครับพี่ทำนาเหรอคะทำนาครับแต่บ้านพี่น่าอยู่นะหลังใหญ่หลังโตเลยอ่ะน่ารักมากบ้านสวยต้องรวยแน่ๆเลยอ่ะพี่อ่ะไม่รวยติดหนี้เหมือนกันโอ้จริงเหรอติดหนี้เหมือนกันเหรอคนระดับพี่เนี่ยติดหนี้อ่ะเป็นหนี้อะไรอ่ะคะพี่โอ้ติดหนี้ทกสครับทำนาผลผลิตไม่ดีเหรอหรือว่ายังไงคะตอนแรกไปเอาเงินนอกระบบครับอ๋อไปเอาหนี้นอกระบบมาเอามาทำไมอะคะเออก็มาดาวรถดาวรถคันนี้เหรอครับครับรถคันนี้แหละดาวเยอะมาทำอะไรฮะบรรทุกพวกข้าวสินค้าเกษตรทั้งหลายอ๋อมารับจ้างบรรทุกครับขนข้าวขนอะไรใช่ไหมกู้มาเยอะไหมอ่ะกู้มาแสนหนึ่งครับดอกเบี้ยเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะร้อยละสิบต่อเดือนนะครับต่อเดือนแสนหนึ่งก็เดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งบาทนะครับแสนหนึ่งใจหมื่นหนึ่งครับแล้วยังไงฮะมาเป็นหนี้ทกสตอนไหนล่ะโอ้ตอนนี้แหละครับยื่นข่าววิทยุโทรทัศน์เขาประกาศว่าใครติดหนี้เราบวกไปสอบถามเจ้าที่ทกสนะผมเลยไปสอบถามไปถามทกสสาขาอะไรคะสาขาอุดรนะครับอ้าวเฮ้ยนักเลงที่ไหนนี่มาโอ้โหขับรถปาดหน้าผู้จัดการทกสครับใจเย็นครับใจเย็นครับครับสวัสดีครับผู้จัดการนึกว่านักเลงที่ไหนพี่กำพูดขอโทษเลยขออภัยฮะเดี๋ยวให้กินขนมด้วยอันนั่งก่อนละกันค่ะเชิญนั่งก่อนนะฮะท่านผู้จัดการเชิญพี่ไหมทางนี้โอ้ไปสักไกลเชียวแหมพอผู้จัดการทกสมาไปสักไกลเชียวพี่คะหนูได้นั่งครึ่งก้นเองอะค่ะเอาเหรออีกก้นนึงตกเตียงแล้วค่ะเนี่ยฮะทำไมก้นใหญ่จังเลยอะโอ้ยมาทำอะไรคะวันนี้เอาวันนี้ไหมเยี่ยมลูกค้าครับผมท่านผู้จัดการครับวิธีการเคลียร์หนี้นอกระบบของทกสเนี่ยทำยังไงฮะลูกค้าจะไปติดต่อที่เราว่าเขามีความเดือดร้อนว่าเป็นหนี้นอกระบบมาก่อนซึ่งเขาไม่สามารถที่จะส่งไหวเนื่องจากว่าดอกเบี้ยมันสูงครับนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาตรวจสอบแล้วก็รวมถึงการเชิญตัวเจ้าหนี้ไปด้วยเพราะก็ต้องมีหลักฐานการเป็นหนี้ด้วยที่จะไปแสดงกับทางธนาคารเพื่อที่จะรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นหนี้จริงครับนะครับพอเรารู้ว่าตรงนั้นจริงแล้วเราก็จะต่อรองในเรื่องของหนี้ว่าสามารถที่จะลดหย่อนให้ได้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ยอมเขาก็ยอมครับแต่หมายถึงว่ามันก็พบกันครึ่งทางอะไรประมาณนี้อ๋อพอเขาโอนมาเป็นหนี้ทกสเงิน 100,000 เขาต้องชำระยังไงครับเดือนละแบบเดิมป่ะคือการส่งก็จะมีอยู่ให้ลูกค้าเป็นคนเลือกว่าความสามารถในการส่งชำระของเขาเนี่ยยังไงอย่างเช่นรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนรายปีอ๋อมีหมดเลยมีหมดเลยขึ้นอยู่กับว่าเขาประกอบอาชีพอะไรแต่ถ้ากรณีของการเกษตรอย่างนี้ก็สามารถส่งรายปีได้เพราะว่าการเกษตรก็คือ1ปีขายครั้งหนึ่งพี่ไหมส่งแบบไหนคะส่งรายปีครับโอ้สบายไหมพี่เป็นยังไงบ้างสบายครับสบายปีนึงก็20,000กว่าบาทปีนึง2หักทั้งต้นทั้งดอกด้วยจากที่เดือนละ10,000ครับเหลือปีละ20,000ครับผมโอ้พี่ไหมก็มีเวลานอนจะนอนทำไมล่ะเป็นปีนต้นถนนเล่นเล่นนะนี่แสดงว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยเป็นมาตรการเพื่อช่วยลูกค้าจริงๆถูกต้องครับผมอ๋อตอนนี้ยังมีอยู่ไหมฮะถ้าเผื่อว่าใครอาจจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินนอกระบบอยู่ตอนนี้อันนี้ก็ขอฝากเลยนะครับว่าถ้าพี่น้องมีหนี้สินนอกระบบ
เสร็จแล้วไม่รู้จะไปพึ่งพาใครก็เชิญมาปรึกษานี่กับธกส.ได้ครับครับคือทางเราก็จะช่วยดูแลให้ถ้าเป็นลูกเกษตรกรไม่ได้เป็นสมาชิกคุณพ่อเป็นสมาชิกคุณแม่เป็นสมาชิกแต่ตัวเองไปเป็นหนี้มาช่วยด้วยไหมคะคือสรุปง่ายๆว่าเป็นคนในครัวเรือนของเกษตรกรได้หมดครับรายละไม่เกิน 100,000 ครับผมโอ้โหใครเป็นหนี้อยู่ไปปัญหาอะไรต่างๆนะครับก็ลองไปติดต่อธกส.ดูเนาะครับผู้จัดการครับตกลงจะเลี้ยงขนุนไหมฮะพี่ไหมลูกเนี้ยโอ้โหพี่เล่นเกือบคอหักนะเมื่อกี้ตกใจหมดเลยไม่เคยหายใจอะไรขนาดนี้มาก่อนใจหายคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์คู่ข่าวเสาร์อาทิตย์